พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการใช้ประโยชน์วัตถุทำมาจากวัสดุหลายชนิดวัสดุบางชนิดมาจากธรรมชาติเช่นดินหินไม้บางชนิดมนุษย์ทำขึ้นมาเช่นพลาสติกแก้วโลหะกระดาษวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติบางประการที่เหมือนกันและบางประการที่แตกต่างกันสมบัติของวัสดุคือลักษณะเฉพาะของวัสดุนั้นๆเช่นความแข็งการยืดหดได้น้ำซึมผ่านได้ดูดซับน้ำได้วัตถุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกันจึงนำไปทำวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันเช่นใช้ผ้าที่ดูดซับน้ำได้มากทำผ้าเช็ดตัวใช้พลาสติกซึ่งไม่ดูดซับน้ำทำร่มวัตถุหรือสิ่งของบางอย่างที่ใช้งานอย่างเดียวกันอาจทำจากวัสดุต่างชนิดกันเช่นรองเท้าอาจทำจากผ้ายางหรือหนังรองเท้าที่ทำจากวัสดุต่างๆเหล่านี้มีสมบัติแตกต่างกันรองเท้าทำจากผ้าดูดซับน้ำและระบายอากาศได้ดีรองเท้าทำจากยางไม่ดูดซับน้ำวัตถุหรือสิ่งของบางอย่างที่ใช้งานต่างกันแต่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกันเช่นแก้วน้ำจานช้อนอาจทำมาจากพลาสติกเหมือนกันเพราะมีสมบัติเบาไม่แตกง่ายน้ำซึมผ่านไม่ได้